ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ก็จะมานอกเรื่องเกมนิดนึงนะก็จะมาแนะนำทริคดีๆฮะแล้วก็วิธีการปรับเพราะว่าตอนที่ผมไลฟ์สตรีมเนี่ยก็เพื่อนๆในแชทก็ถามเหมือนกันนะว่าเซตค่ากันยังไงก็สำหรับการเซตค่าต่างๆของโปรแกรม LD Player นะโปรแกรมจำลอง Emulator เพื่อเอาไว้เล่นเกมคาบาวโมบายนี่แหละฮะเดี๋ยวเอาเริ่มเลยแล้วกันนะคลิปนี้ก็จะเร็วหน่อยนะเปิดโปรแกรมมาเนาะ LD Player ก็เข้ามาที่มุมหน้าต่างตั้งค่าตัวนี้เนาะอันที่เป็นหกเหลี่ยมนะอันนี้ผมคือของผมเซตค่าไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะก็อันแรกการตั้งค่าขั้นสูงเนี่ยผมเซตมันสุดอันไหนก็เอาให้มันสุดอันนั้นนะของผมก็อยู่ที่1920นะคูณ1080แล้วก็ตรง CPU เนี่ยก็เอาตามที่มันแนะนำเลยนะใครสเปคเท่าไหร่มันจะแนะนำเท่านั้นนะก็เอาตามที่มันแนะนำเลยฮะก็ส่วนข้างล่างไม่มีอะไรนะแล้วก็ต่อไปก็คือตั้งค่าโมเดลอันนี้ผมก็ตั้งเรียบร้อยนะอันนี้วิธีเปลี่ยนก็ไปคลิกที่ตรงรุ่นเนาะแล้วก็ผมใช้เป็น ASUS Lock Phone เนาะแล้วก็เดี๋ยวผมเลือกไปเลยดีกว่าป่ะแล้วกดเลือกไปแล้วคราวนี้ก็มาทำการเลือกรุ่นนะคราวนี้รุ่น ASUS ก็เป็น ASUS Lock 2เนาะนี่นะมันจะขึ้นมาอย่างนี้แหละคราวนี้ก็เสร็จไปเนาะแล้วก็เฟรมเรทนะก็ถ้าแล้วแต่เลยนะว่าจะเอาแบบไหนของผมก็จะเอาประมาณสัก165นะ CPU ใครแรงก็เอาสูงๆเลยก็ได้นะแล้วแต่ชอบเลยนะของผมเอาสัก120ก็พอนะไม่ต้องสูงมานะเผื่อผมอยากเล่นเกมอื่นอันอื่นก็เป็นพวกทรงพวกเสียงไม่เกี่ยวแล้วนะมีแค่3ตัวบนแรกนะก็กดบันทึกการตั้งค่าแล้วก็กดรีสตาร์ทไปเลยอะเดี๋ยวรอให้มันขึ้นอีกรอบนึงตรงโหลดตัวนี้จะเริ่มเร็วขึ้นนะจะเริ่มเร็วขึ้นแล้วก็อีกวิธีตั้งค่าอีกวิธีนึงฮะก็ทำการเซตกราฟิกใน PC ของเรานะใน PC ของเราก็มาที่แท็บซ้ายล่างตรงนี้นะแล้วก็พิมพ์คำว่า GARA เดี๋ยวพิมพ์คำว่ากาฮะมันหาคำว่ากราฟิกsetting นะเรากดคลิกเข้าไปเนาะมันจะขึ้นมาตรงนี้นะตอนแรกที่ผมคลิกขึ้นมาเนี่ยมันจะตรงฮาร์ดแวร์เนี่ยมันจะเป็นออฟอยู่นะมันจะเป็นออฟอยู่ก็เปิดออนไปฮะพอเปิดออนไปแล้วเนี่ยก็มาที่ตรงเบาข้างล่างกดคลิกเข้าไปเนาะกดคลิกเข้าไปแล้วก็ตรงแถบตรงนี้เนี่ยให้คลิกตรงที่เดสก์ท็อปนะมันจะขึ้นหน้าไอคอนหน้าไอเดสก์ท็อปของเราเนี่ยตรงหน้าวินโดว์ของเรานั่นแหละก็หาตรง LD Player นี่ฮะก็กดของผมแอดไปแล้วนะก็กดแอดเข้าไปอย่างนี้นะก็เลือกที่ LD Player แล้วกดแอดเข้าไปฮะของผมคือของผมทำไปแล้วแหละแล้วก็พอเราแอดเข้าไปแล้วใช่ไหมมันจะขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ทำการกดคลิกมันฮะแล้วก็กดตรงที่ออปชันนี่ฮะมันจะมีหัวข้อให้เลือกอีก3หัวข้อเนาะแล้วก็ให้เราติ๊กแบบขั้นแบบสูงสุดเลยนะเป็น High Performance นะแล้วก็กดเซฟไปอันนี้ผมเซฟไปเรียบร้อยคือไอ้ตรงนี้เนี่ยพอเรากดเซฟไปเมื่อกี้ปุ๊บเนี่ยให้เรารีคอมไปรอบหนึ่งเนาะให้เรารีสตาร์ทคอมไปรอบหนึ่งอ่ะคราวนี้คือการตั้งค่าเซตทั้งตัว LD ตัวโปรแกรม LD Player แล้วก็ตัว PC เราก็เซตเรียบร้อยแล้วนะก็ทำการกดเข้าไปนะคราวนี้ตอนที่ผมโหลดเข้ามาเนี่ยมันช้านะคราวนี้เริ่มเร็วขึ้นละเนี่ยดูสังเกตดูฮะปึ๊บดาวน์โหลดอ่ะขึ้นมาไวมากนะดูฮะปึ๊บโหก็ใช้เวลาเร็วกว่าเก่านะเยอะเลยเดี๋ยวผมก็จะข้ามการล็อกอินเข้าไปเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูในตัวเกมเลยนะเข้ามาในตรงเลือกตัวละครแล้วนะดูคราวนี้เห็นได้ชัดกว่าแต่ก่อนเลยนะคือภาพเนี่ยเริ่มเห็นชัดนะว่ามีความสวยงามมากขึ้นนิดหน่อยนะเดี๋ยวเข้าไปดูเกมเพย์นะนี่คือเกมเพย์ความลื่นของมันนะลองฟาบเขาให้ฟาบเขาให้ฟาบเอามันกดโอ้โหมันกดออโต้เองเว้ยฟาบเนี่ยลื่นหัวแตกนะคราวนี้เราลองซูมเข้าไปใกล้ๆฮะนี่ฮะความคมก็ได้ก็เป็นเกมมือถือนะความคมก็ได้ประมาณนี้นะแล้วก็ความลื่นในการเล่นเดี๋ยวไปตรงที่คนเยอะๆนะน่าจะไปแนววอลเนาะแนววอลตรงคนเขาตีกันว่ามันจะมีการแหลกกันเหลือกอะไรไหมอ่ะเดี๋ยวไปที่เมืองที่คนเขาตีกันนะก็พอวาร์ปมาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะก็อันนี้เขาเตี้ยนอยู่มึงไปตีเขาทำไมเนี่ยฮะไปตีเขาทำไมฮะฮะไปตีเขาทำไมนิสัยไม่ดีฮะเออตีเขาทำไมเขาเตี้ยนอยู่ก็ความลื่นความละเอียดมันก็ได้ประมาณนี้นะทุกคนก็เป็นเกมมือถือเนาะ
คือถือว่าเป็นทิกดีๆสำหรับใครที่เล่นคาบาวนะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าชอบไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยฮะสวัสดีครับ